การเชื่อมมาก่อนนะครับแล้วก็จะควงหัวเชื่อมนะครับที่ปลายถ้วยก็จะมีทางสเตนซึ่งเป็นจุดที่ความร้อนนะครับออกมาแล้วก็เราก็ดันลวดเข้ามานะครับเป็นการป้อนลวดเข้ามาแล้วก็ใช้ปลายทางสเตนปัดนะซ้ายขวาซ้ายขวาแบบนี้นะครับเพื่อเป็นการละลายน้ำลวดไปกบที่ชิ้นงานนะครับนี่คือหลักการของการเชื่อมอากอนหรือว่าเชื่อมติ๊กครับเนื่องจากความร้อนที่พุ่งออกมาจากปลายทางสเตนนะครับมันก็จะไปดันชิ้นงานให้เกิดเป็นรอยบุ๋มลงไปนะครับฉะนั้นเวลาที่จบแนวเชื่อมนะครับเราต้องทำการย้ำรีโมทนะครับเพื่อให้รอยบุ๋มนั้นมันไม่ลึกจนเกินไปนะครับครับหลักการเชื่อมอากอนนะครับมือซ้ายกับมือขวาก็ต้องสัมพันธ์กันนะครับขณะที่มือขวาเราควงหัวเชื่อมนะครับให้ปลายทางสเตนมันละลายน้ำลวดนะครับจังหวะเดียวกันเราก็ต้องมือซ้ายนะครับเราก็ต้องป้อนลวดเข้ามาให้สม่ำเสมอกันนะครับปัดซ้ายปัดขวาออกให้เท่าๆกันแนวเชื่อมมันก็จะตรงนะครับแล้วก็ในขณะที่เราปัดไปนะครับลวดก็ต้องป้อนมาอย่าให้ขาดนะครับถ้าลวดขาดแนวเชื่อมมันก็จะไม่เสมอกันนะครับนี่คือหลักการคร่าวๆของการเชื่อมอากอนนะครับครับก็จบลงไปนะครับสำหรับการเชื่อมสแตนเลสด้วยอากอนนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ